ดูนะปึ๊บโอ้เราสามารถเอาศพมาซ่อนไว้ได้ด้วยนะคะเพื่อผลักนางเข้าไปโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาอยู่กันในเกม Yandel Simulator เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปอมีอัปเดตครั้งใหญ่จะมารีวิวนะคะทุกคนคือปอเนี่ยค่อนข้างประทับใจในการอัปเดตรอบนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันแบบว่า Amazing หลายอย่างเลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่ปอเคยคิดไว้เนี่ยก็คือเขาได้ทำขึ้นมาจริงๆนะคะทุกคนบอกเลยว่าต่อจากนี้ไปนะคะเกมยันเดเลนเนี่ยจะไม่น่าเบื่ออีกแล้วนะคะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆ เนี่ยมาที่นี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวปอจะเร่งเวลานะคะให้หัวหน้าชมรมดอกไม้เนี่ยเดินมาไวๆนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะคุยกับเขานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆ นะคะรอฟังค่ะว่าเวลาที่เราคุยเนี่ยมันจะมีคำพูดของเขาที่มาใหม่นะคะได้ยินไหมทุกคนทางการจอยเลยค่ะเป็นไงก็คือว่าหัวหน้าชมรมดอกไม้เนี่ยเขาจะมีเสียงพูดแล้วนะคะทุกคนและตอนนี้นะคะปอก็เข้ามาอยู่ในชมรมดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะคะพอเราเข้ามาอยู่ในชมรมดอกไม้แล้วใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ยคุยต่อค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ไปที่หัวข้อนี้นะคะปึ๊บทุกคนดูนะปึ๊บดูสิก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะปลูกยาได้เองแล้วนะคะปกตินะคะเวลาที่เราเนี่ยจะต้องการใช้ยาพิษยานอนหลับยาสลบนะคะคือตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปทำการดรอปเลยนะคะแต่ว่าเราสามารถปลูกใช้เองได้แล้วนะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยนี่เดี๋ยวปอจะมาลองปลูกเป็นยาพิษแล้วกันนะคะก็คืออันนี้เลยนะคะทุกคนเมื่อเรานะคะขอเมล็ดยามาได้แล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยมาที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อทำการปลูกค่ะสุดยอดอ่ะมันบอกว่า Amazing มากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้คือเราก็ทำการนะคะกดปลูกไปได้เลยจ้าอันนี้คือปอเนี่ยปลูกเสร็จแล้วนะแล้วพอเราปลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีวันเจริญเติบโตค่ะทุกคนต้องใช้เวลาถึง4วันนะคะเมื่อครบ4วันเนี่ยเราสามารถนะคะมาเก็บต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยไปใช้ได้นะคะอย่างเช่นนะคะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะที่ปอเนี่ยเพิ่งปลูกยาพิษไปนะคะเราก็สามารถนะคะนำยาพิษเนี่ยไปใส่ในอาหารของคนอื่นได้ค่ะเอางี้แล้วกันนะคะเพื่อให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวปอจะเร่งเวลานะคะไปข้างหน้าอีก4วันค่ะเพื่อนๆเนี่ยจะได้เห็นว่าต้นไม้ให้เราปลูกไปเนี่ยมันได้โตขึ้นแล้วก็เก็บได้จริงๆนะคะไปค่ะ A few moments later นั่นไงมันโตขึ้นจริงๆด้วยค่ะดูสิทุกคนนี่คือต้นไม้ที่เราปลูกไว้เองนะคะมาค่ะเดี๋ยวปอจะลองเก็บดูแล้วกันนะคะดูนะปึ๊บโอ้ตอนนี้นะคะเราก็ได้ยาพิษมาแล้วค่ะโคตรชอบเลยนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูอัปเดตต่อไปกันนะคะบอกเลยว่าอันนี้นะคะค่อนข้างว้าวเลยอ่ะจริงเพราะว่ามันแบบมันดีอ่ะคือแบบว่าปอให้คะแนนในการอัปเดตรอบนี้นะคะ10เต็ม10ไปเลยนะคะนี่ค่ะมันอยู่ในห้องนี้เลยนะคะมันคือห้องแลบค่ะทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนะคะนำเมล็ดเนี่ยมาปลูกห้องนี้ก็ได้นะคะก็คือเราสามารถเนี่ยเลือกปลูกได้ทั้ง2ที่นะคะและก็สิ่งนี้เลยค่ะทุกคนเพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าอัปเดตเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยที่เขาเนี่ยนำมันนี้มาใช่ไหมตอนแรกเนี่ยมันยัง
ไม่มีอะไรค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะสามารถปลูกให้มันโตขึ้นได้ค่ะและมันคือต้นไม้ที่กินคนด้วยนะคะว้าวและในการที่เราจะเร่งผลเนี่ยเราต้องใช้เวลา4วันเหมือนกันค่ะเมื่อครบ4วันแล้วนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะจะใหญ่ขึ้นและเราก็สามารถนะคะนำศพเนี่ยมาให้ต้นไม้ต้นนี้กินได้ค่ะเพื่อทำลายศพนะคะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเพื่อนๆอยากเห็นภาพไหมคะถ้าอยากเห็นเนี่ยเดี๋ยวปอจะทำให้ทุกคนได้ดูนะคะไปค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือเราต้องไปเอาเมล็ดนะคะที่หัวหน้าชมรมดอกไม้เช่นเดิมเลยค่ะมันจะเป็นขวดๆนะคะทุกคนขวดยางนี้แหละค่ะที่เราจะต้องใช้นะคะเราได้ขวดยามาแล้วนะคะแล้วเราก็เอาขวดยานะคะมาใส่ได้เลยค่ะทุกคนปุ๊บเห็นไหมคะว่ามันใหญ่ขึ้นค่ะเมื่อเรานะคะนำขวดแรกเนี่ยมาใส่แล้วใช่ไหมคะจะบอกว่าเราเนี่ยจะต้องใส่ยาแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง4วันค่ะต้นไม้ต้นนี้นะคะถึงจะใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวปอก็จะมาเร่งเวลาให้ดูเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสแล้วนะคะมาดูว่าน้องเนี่ยจะโตได้แค่ไหนนะคะอู้ยังหรอแปลว่าเราจะต้องรออีกวันนึงนะคะก็คือวันศุกร์เนาะโอเคงั้นลุยเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลุยนะคะปอมีอะไรจะให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะอุ้ยมีคนอยู่ my god เดี๋ยวก็คือว่าเรื่องของเรื่องนะคะเราเนี่ยสามารถนะคะนำศพเนี่ยมาไว้ในตู้อันนี้ได้แล้วนะคะมันคือเตาเผาเช่นกันค่ะปกติแล้วนะคะเราเนี่ยจะต้องไปเผาที่ตรงนักเลงอยู่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็มีเตาเผานะคะเพิ่มแล้วนะคะทุกคนสุดยอดเลยอ่ะเท่ากับว่าในโรงเรียนของเรานะคะมีเตาเผาเนี่ยทั้งหมด2ที่แล้วค่ะมาดูน้องเนี่ยเติบโตกันดีกว่านะคะ1 2 3อุ๊ยน่ากลัวมากๆเลยทุกคนดูนี่สิต้นไม้กินคนนะคะน้องพร้อมที่จะกินคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใช้เหยื่อค่ะทุกคนมาดูกันเฮ้ยศพหายไปแล้วต้นไม้เพิ่งกินคนเข้าไปสุดยอดมันเป็นวิธีการทำลายศพที่ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเลยนะคะทุกคนและทุกคนค่ะจำได้ไหมคะว่าตู้อันนี้นะคะปอเคยบอกว่าอนาคตเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้นะคะและตอนนี้เลยค่ะมันก็ทำอะไรได้จริงๆแล้วล่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตู้เก็บความเย็นนะคะเราสามารถนะคะนำศพเนี่ยมาไว้ในตู้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวปอจะมาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะทุกคนดูนะแล้วเราก็นำร่างนะคะมาใส่ไว้ในนี้ได้เลยค่ะดูนะว้าวดูสิสุดยอดปึ๊บเราจะลากเขาเนี่ยเข้าไปข้างในก็ได้ค่ะเห็นไหมจะลากเข้าไปข้างในหรือว่าจะอุ้มก็ได้นะคะทุกคนและก็อัปเดตต่อไปนะคะอยู่ในห้องนี้เลยค่ะจะบอกว่ารอบนี้นะคะมัน Amazing ตรงที่ว่าในตู้โชว์นะคะมีอุปกรณ์เนี่ยโหเพิ่มมาเต็มเลยค่ะตอนแรกนะคะในตู้นี้เนี่ยยังเป็นตู้เปล่าๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะในตู้เนี่ยมีทั้งโล่ทั้งดาบทั้งชุดเกราะโอ้โหคือแบบหลายอย่างเลยนะคะทุกคนรู้สึกว่าเราเนี่ยจะทุบตู้ได้ด้วยนะคะไม่เชื่อมาลองดูกัน
ฮึเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนจะมีคนได้ยินเลยนะคะทุกคนงั้นก็ทำลายให้หมดเลยแล้วกันนะคะดูสิทุกคนมีอุปกรณ์มาใหม่เต็มเลยนะคะมีทั้งดาบที่มาใหม่วู้ดูดาบสิเป็นดาบที่ค่อนข้างตำนานเลยนะคะเพราะว่าปอเนี่ยรู้สึกว่าของที่อยู่ในห้องนี้นะคะเป็นของที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะทุกคนเนาะแล้วก็อันนี้หยิบได้ไหมว้าวเราหยิบขวานอันนี้ได้ด้วยอ่ะแล้วดูนี่สิขวานโคตรใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเราก็หยิบได้ด้วยเช่นกันนะคะหูเพราะว่านะอันนี้นะคะน่าจะเป็นดาบระดับแบบอัศวินแน่ๆเลยนะเนี่ยจริงเฮ้ยในตู้นี้หรออืดทุบได้เลยค่ะทุกคนปอไม่แน่ใจว่าเอ้าเฮ้ยเราหยิบได้อ่ะพึ่มเป็นไงโอ้โหอาวุธใหม่ของยันจังเนี่ยเต็มเลยนะคะโหยสุดยอดเลยอ่ะแล้ววันนี้อ่ะโอ้โหนี่มันเป็นขวานของทอนี่นาก็คือมีความคล้ายๆกันอยู่นะคะหรือเปล่าวะอุปกรณ์เยอะขึ้นมากๆเลยนะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นรูปปั้นที่มาใหม่ค่ะเฮ้ยรูปปั้นอันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นอาวุธได้เช่นกันนะคะแต่สิ่งที่ปอเนี่ยค่อนข้างที่จะทึ่งเนี่ยก็คือตรงนี้เลยค่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะไอตรงนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถเปิดได้ใช่ไหมแต่ว่าอัปเดตรอบนี้นะคะเราสามารถใช้งานมันได้แล้วนะคะแล้วดูสิคะว่าข้างในเนี่ยมันมีแต่หนามเต็มเลยนะคะซึ่งแปลว่าเราเนี่ยสามารถนำคนนะคะเข้าไปอยู่ข้างในได้ค่ะมานี่มานี่มานี่แล้วเราก็ทำการกดตัว F ได้เลยค่ะเพื่อผลักนางเข้าไปโอ้โหเฮ้ยเราเปิดดูได้ด้วยอ่ะเฮ้ยไม่รู้ว่ามันจะสยองแค่ไหนนะคะทุกคนมาดูกันMy God สยองเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโหอะไรมันจะขนาดนี้วะทุกคนมันน่ากลัวมากๆเลยอ่ะเอาดีสยองมากๆและดูข้างในสิคะมีแต่เลือดเต็มเลยอ่ะและก็ยังมีอีกนะคะทุกคนเพื่อนๆเห็นกล่องที่อยู่ในห้องนี้ไหมคะมันจะมีกล่องสมบัติแล้วก็หีบอยู่นะคะเราสามารถเอาศพมาซ่อนไว้ได้ด้วยนะคะ Amazing อ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะกล่องสมบัติค่ะว้าวตอนนี้คือเราซ่อนศพเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมันแบบว่ามันดีอ่ะมันเลิศมากๆเลยนะคะและอัปเดตต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับท่าทางค่ะเราจะต้องเริ่มจากการหัวเราะก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าท่าทางของเขาเนี่ยมันดูสมจริงมากขึ้นแล้วก็ดูเปลี่ยนไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาเป็นผู้ชายคนนี้แล้วกันนะฟึบเห็นไหมเขาเนี่ยจะมีความมองซ้ายขวามากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะพาไปดูอันสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับท่าทางเช่นกันนะคะท่าทางในการห่อศพเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่ะนี่เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะเห็นไหมเห็นไหมท่าทางไม่เหมือนเดิมนะคะดูสิเออมันคือท่าทางใหม่นะคะทุกคนสุดยอดเลยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอัปเดตอยู่นะคะแต่ว่ามันก็เล็กๆน้อยๆนะคะปอก็เลยไม่ได้หยิบมารีวิวทั้งหมดนะคะทุกคนเนาะแต่ว่ารอบนี้คือ
ชอบมากๆเลยนะคะแต่ถามว่าอัปเดตไหนที่ปอชอบมากที่สุดนะคะปอชอบต้นไม้กินคนค่ะแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นกรงเหล็กอ่ะอันนั้นก็เฟี้ยวเหมือนกันนะคะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับอัปเดตในรอบนี้นะคะบอกเลยว่าเกมเนี่ยมันดูน่าเล่นมากขึ้นแล้วก็ดูไม่จำเจด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถฆ่าได้หลายรูปแบบเลยนะคะก็แอบน่ากลัวขึ้นเยอะเลยนะคะเดฟยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะให้10เต็ม10เลยค่ะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน